นับสนุนโดย Fisherman Friend Cherry หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษเบอร์ทอรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลก I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันด็อกเตอร์จิวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SOD More เครื่องดื่มที่มาจากผักผลไม้5สีช็อตเดียวเข้มข้นถ้ามากันขนาดนี้หนูก็ไม่โอเคนะเปิดใจหัวอกเจ้าหนี้นอกระบบค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรที่เป็นรายเดือนน่ะถ้าไม่กู้นอกระบบที่ไหนจ่ายในเมื่อค่าครองชีพมันสูงขนาดนี้ถูกไหมตอนที่ไหนอ่ะที่เก๋ไงเขาบอกหนี้นอกระบบคือการค้าทาสยุคใหม่แก้ได้แต่คุณต้องเข้าให้ตรงจุดถ้าคุณลงมาถึงแก่นคุณจะแก้ได้เจ๊เอ๋ลั่นฉันคือออกซิเจนคนจนรู้เรื่องนายกรู้เรื่องกรีชัดๆกับเจ้าหนี้นอกระบบนำโดยเจ๊เอ๋พบกับพิธีกรในรายการดร.ปนัดดาวงผู้ดีในเคลียร์ชัดๆฮัลโหลใครอะไรมึงเป็นใครเนี่ยมึงจะมากู้เงินกูเนี่ยมึงรู้จักกูมาจากไหนมึงรู้จักกูได้ไงเออตอนนี้กูกำลังเข้ารายการมึงอย่าเพิ่งวุ่นวายกับชีวิตกูมึงไปดูหนุ่นเคลียร์ชัดๆแล้วค่อยโทรมาหากูใหม่เออขอบคุณค่ะหนูเข้ารายการได้แล้วใช่ไหมคะค่ะอ๋อพอดีเขาโทรมาค่ะได้ยินชัดเจนค่ะเออสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเออดิฉันไม่มีเงินให้กู้นะคะแต่พูดกันตรงนี้เคลียร์กันชัดๆตรงนี้เลยนะคะนี่คือรายการเคลียร์ชัดๆค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมเคลียร์ข้อประเด็นที่คุณผู้ชมสงสัยนะคะโดยเฉพาะวันนี้เรื่องหนี้นอกระบบค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถพูดคุยกันได้ Facebook ของเคลียร์ชัดๆนะคะหรือว่าจะไป IG TikTok ของเคลียร์ชัดๆหรือจะดูแบบคลิปยาวๆเต็มๆทาง YouTube ช่องชินะ Channel นั่นเองนะคะอย่างที่ได้ยินกันไปแล้วเคลียร์ชัดๆวันนี้เราจะมาคุยกับชื่อจริงกับหันไปปุ๊บแหมเจ๊เอ๋เอาชื่อจริงเนี่ยเจ๊เอ๋ณัฐารินทร์เกษมสารพิพัฒน์เจ้าหนี้เงินกู้สวัสดีค่ะเจ๊เอ๋คะถามกันนิดเลยนี่เล่ากันเลยนะวันที่เป็นแบบเห็นข่าวใหญ่โตดิฉันก็ตกอกตกใจเพราะว่าคุณผู้ชมขามีปฏิบัติการที่นายอำเภอเมืองสระบุรีค่ะพร้อมด้วยผู้กำกับสภ.เมืองสระบุรีนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักเจ๊เอ๋เจ้าหนี้นอกระบบเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะนะคะจากภาพข่าวหลายคนอาจจะเข้าใจว่าขอโทษนะคะเจ๊เอ๋ซุกแป้งนาโนดไว้หรือเปล่า ตำรวจมากกว่า30นายเท่าที่ดูจากสายตา30นายแสดงหมายไม่ใช่เป็น100ฮะเป็น100เนี่ยแค่หน้าบ้านน่ะ30แล้วทั้งซอยเนี่ยเท่าไหร่ฮะไม่งั้นไม่ขึ้นขนาดนี้หรอกเดี๋ยวที่ดิฉันเห็นจากหน้าบ้านแค่นั้นแหละ30แต่ไปบ้านหลังอื่นด้วยไม่ตามถนนหนทางหน้าบ้านปิดในซุงในซอยเนี่ยนับกันมาเป็นร้อยเลยไม่รู้ใครเป็นใครมีใครบ้างหน่วยงานไหนบ้างนะที่เขาแสดงตัวโอ้ที่เห็นมามีอะไรนะนายอำเภอผู้กำกับปลัดอะไรกนเนี่ยปปนเนี่ยคืออะไรมากันทำไมไม่รู้แหละมียศมีตำแหน่งไม่รู้แต่ใส่ปกครองมาแบบเต็มเครื่องแบบเลยอ่ะโอ้โหมากันอย่างครับแป้งนาโนดอยู่ในบ้านเนี่ยไปค้นเอาเออนี่เขานัดประชุมกันในบ้านเจ๊เอ๋หรือเปล่าเอ๋ประชุมเดินเข้า5คนเนี่ยกระต่าย5ตัวดิ้นตายแล้วบ้านนี่23ตารางวาบ้านเล็กแค่นั้นน่ะแล้วไลฟ์สดขายของเนี่ยของมันรีบเป็นไรอ่ะแล้วตอนนั้นมีใครแจ้งมาก่อนแม้ว่าเอาละตำรวจจะมาเนี่ยไม่มีใครแจ้งหรอกแต่รู้ยังไงรู้เรียกงานไว้เยอะออกทุกรายการขนาดนั้นพอเขาบอกว่ารัฐบาลกำลังมีประเด็นเรื่องเจ้าหนี้นอกระบบพอรัฐบาลประกาศอันนี้ปุ๊บนะสั่งใจสั่งเลยเดี๋ยวเขาก็มาหามึงเอ๋ก็นักข่าวก็มาใครมาเราก็ให้ข่าวอ่ะเราก็เข้าใจผู้สื่อข่าวคนทำข่าวเขาก็ต้องการข่าวเราก็พูดในมุมของเราเป็นอะไรล่ะเราก็เจ้าหนี้คนนึงแหละที่ใครๆก็คิดแหมใครๆก็คิดต่อให้วันนี้มึงไม่ปล่อยเขาก็คิดว่ามึงเป็นเจ้าหนี้ขาโหดเพราะมึงโด่งเด้งดังจะขนาดนี้นั่นน่ะสิใครก็ต้องคิดถึงคือคิดว่าการที่บุกเข้าบ้านขนาดนี้เนี่ยขอตรวจค้นหาในบ้านขนาดนี้เนี่ยคิดว่าเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูไหมคะเชือดเอ๋ให้เจ้าหนี้ดูแล้วคิดว่าจะเชื่อได้แม้วันนั้นก็ไม่รู้แหละก็บอกแล้วไงไม่มีอะไรก็ตีกลับแค่นั้นแหละพูดเยอะหรอกวันนั้นเขาหาอะไรเจอมั้งคะอ๋อหาทุกอย่างเลยคือเขาเคยได้อะไรไปเขาคงมานั่นแหละ
แต่ว่าตอนนั้นก็เพิ่งหัดเดินไงก็โดนดิก็เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วก็โดนไปเต็มๆ อ่ะพอนี่นี่ก็เก่งแล้วเดินแข็งซะขนาดนี้ปีกก้าขาแข็งขนาดนี้มันก็ต้องมีวิชาคมกันบ้างแหละเรียนมาขนาดนี้ถนนเส้นนี้เดินมาหมดแล้วเอ้ก็รู้หมดอันนี้มันก็ต้องมีระวุระวังตัวบ้างอ่ะเนาะว่าถ้าเกิดทุกในมือเนี่ยลูกหนี้ที่ดีถ้ามึงตัดกูไปเนี่ยออกซิเจนมึงหายใจไม่ออกมึงตายแน่เพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่กับเรามันก็ไม่ดีอะไรเลวร้ายกับเรามันก็ดีกับเราแสดงว่าประสบการณ์ทำให้เราคัดลูกหนี้เป็นเก่งมากโอ้โหไม่ธรรมดานี่แสดงว่าตำรวจวันนั้นที่มาเนี่ยไม่ได้เรื่องเราเกี่ยวกับเรื่องหนี้หน้าชาเลยบอกเลยแต่ก็ขอโทษนะถ้าพูดแรงไปเป็นคนอย่างเงี้ยแหละแรงร้ายตรงๆพูดชัดเลยบอกเลยว่ามากันขนาดนี้แต่ฉันไม่ทำอะไรผิดไปนะฉันตีกลับหมดนะไม่ต้องมามองหน้าส่งสายตาอยู่ได้กับฉันตีกลับก็คือตีกลับแหละแค่นั้นแหละวันนั้นวันนั้นเขาอยู่ที่บ้านกันนานแค่ไหนคะมันชั่วโมงเป็นชั่วโมงกว่าโอ้ยจริงๆน่ะเขามาก่อนเออเหรอเขามาตอนเจ๊ออกรายการอะไรก็ไม่รู้กับรองโฆษกรัฐบาลรองโฆษกรัฐบาลพูดซะหัวใจเอ๋นี่เจ้าหนี้พองโตเลยเข้าใจเจ้าหนี้อย่างงู้นอย่างงี้เดี๋ยวจะเชิญเจ้าหนี้มาคุยนู่นนี่นั่นวางสายขายของไม่ถึง15บาทเลยน้องในซอยโทรมาเจ๊อย่าเข้าบ้านนะตอนนี้ทหารไอ้อะไรไอ้ไม่ใช่ตำรวจตำรวจอะไรเต็มเลยนะพี่โอ้อย่าเข้าบ้านมานะโอ้โหเอ๋ล้มโต๊ะแม่งเลยคนอย่างนี้เอ๋จะถอยเหรอไม่มีถอยวิ่งเลยวิ่งหามอเตอร์ไซค์ถ้าทหารวิ่งมากูโบกเลยโบกจี้มอเตอร์ไซค์ขับไปหาด้วยพอดีลูกเขยมาพอดีมึงทิ้งทุกคนไว้ที่นี่เอากูไปกลับบ้านระหว่างนั่งกลับบ้านไปคือใจกูลุกปุ๊บ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 โอ้โหโกรธเลยนะไม่ได้โกรธหรอกรู้ว่ามาเอาแล้วกูจะพูดอะไรดีว่ากูจะบอกในมุมเจ้าหนี้จะอะไรกับกูแต่เรื่องอื่นๆน่ะไม่มีอยู่แล้วทีนี้พอไปถึงโอ้โหมาอย่างกันงานประจำปีจังหวัดอ่ะโหเอากูขนาดนี้มาขนาดนี้ยังไงก็ต้องได้ยังไงก็ต้องโดนเอ๋มาขนาดนี้ยังไงก็ต้องได้ยังไงก็ต้องโดนเอ๋มึงเสร็จแน่เออแล้ววันนั้นเขาได้คดีอะไรตกลงเขาก็บอกว่าไม่พบพิงผิดกฎหมายน่ะเขาบอกแค่นี้บอกแค่นี้เองใช่แต่เราก็เป็นคนที่เกี้ยวกาดอยู่แล้วเราเป็นคนแบบนี้เราเป็นคนแบบนี้คือพอตำรวจกลับหมดเพื่อนพี่เพื่อนพี่ๆน้องๆก็มาแสดงความดีเจ๊เอ๋คนดีผีคุ้มนู่นนี่นั่นไอคนนี้ก็กินเหล้าไอคนนี้กินเบียร์คนนี้กินไวน์มึงเทอะไรมากูกินมึงเทอะไรมากูกินเพื่อให้หลับเพราะว่าถ้าเราไม่หลับนะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูเล่นพวกมึงแน่เอาอย่างนี้เลยทีนี้หลับไม่ยอมหลับตีสองลุกขึ้นมานั่งดูกล้องกล้องนอก8ตัวกล้องใน4ตัวนั่งดูชิบหายยังไงมึงปืนอันนี้ได้เว้ยอันนี้ได้ปืนอันนี้ได้ปืนลูกฉันเป็นนักกีฬายิงปืนจะให้พกหนังสติ๊กหรือไงคะ ไม่อ๋อเขาก็เลยมาดูเรื่องปืนลูกชายจะเอแทนเนี่ยถ้าสมมติคุณบุ๋มเราเป็นคนมีลูกเออถ้าสมมติวันนี้เทวดามันแบบว่าหุยอีนี่มึงมิเอาให้แม่ลูกมันเป็นทีมชาติแล้วแม่ทีมชาติโดนตำรวจบุกคนบ้านเรื่องปืนอะไรแบบเนี้ยหุยมันอนาคตเด็ก11ขวบอะออกมาปกป้องลูกขวบโอ้โหลูกหนู11ขวบเป็นนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยตอนนี้เหลือ5แมตช์คัดตัวทีมชาติถ้าเกิดสมมติว่าเทวดาบอกสั่งให้มันพรสวรรค์มึงมีให้แม่งได้เป็นทีมชาติไปเลยทำชื่อเสียงให้ประเทศเอาลูกฉันแห่รอบประเทศไทยเลยไหมรอบจังหวัดน้อยไปเอาลูกฉันแห่รอบประเทศไทยเลยว่านี่นะที่เคยไปบุกบ้านแม่มันจะเอาปืนลูกมันให้ได้เนี่ยลูกมันทำได้เอามิล่ะเอารอบประเทศไทย77-78จังหวัดไปเลยแห่ตามแอนโทเนียไปเลยยาวเลยยาวไปต้องข่าวต้องทำ8วัน8คืนไปเลยแล้ววันนั้นก็คือเขาก็ดูเรื่องปืนไปแล้วจะเอาให้ได้มั้ยจะเอาให้ได้เลยแต่ไม่ได้ชื่อลูกดีไปไม่ได้หรอกนี่ถามจริงๆเถอะคืออะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบเอ๊ะอ่ะก็เจ๊เอ๊ะเอ๊ะอ่ะก็เจ๊เอ๊ะก็เจ๊เอ๊ะไงเมื่อตอนนั้นโหเจ๊เอ๊ะเนี่ยก็เหมือนไก่อ่ะดีดเอาหนังสติ๊กยิงป๊อกตายเลยอ่ะเพราะที่ผ่านมามันโดนป๊อกเดียวสลบเลยโดนเลยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ถูกคือถูกผิดคือผิดเอ๊ะเนี่ยจะทำผิดบอกมาเลยผิดเดี๋ยวเดินไปหาเองเอลั่นเลยนะถ้าในห้องลูกเจอลูกปืนสักเม็ดหนึ่งเอาเอไปประหารชีวิตจบแค่นั้นเองเราเคยสัมภาษณ์กันหลายครั้งหลายคราแต่ละครั้งแต่ละคราเนี่ยประสบการณ์ชีวิตของเจ๊เอ๋ก็จะเปลี่ยนไปยกโชคโชนโชคโชนโชคโชนขึ้นเลยโชคโชนนะคะแต่จำได้อยู่รอบหนึ่งเจ๊เอ๋ถูกลูกหนี้ทั้งหลายเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็ฟ้องจับเจ๊เอ๋ตอนนั้นเนี่ยย้อนความกันนิดนึงให้คุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่ได้ตามเนี่ยนะฮะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นลูกหนี้ไงลูกหนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกหนี้เทวดากู้
เอาของไปขายเอาของไปขายได้หมูแค่10 โลคนนึงมันได้แค่10 โลไปจ้างนั่นมาตากล้องมือนั้นนักคนนี้มือนั้นมือนี้ไปจ้างมาเลยรวมกันแล้วก็เอาของเราไปเสร็จแล้วก็ไม่ให้เงินเรามากู้เงินลูกเปิดเทอมนู่นนี่นั่นลูกจะเรียนเปิดเทอมพฤษภาเปิดเทอมเทคนิคตอนนี้ลูกมันจบหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเราบอกว่าเอ้ยไหวทำเอกสารไอ้เราก็คิดว่าเอกสารเนี่ยจะเอาลูกหนี้อยู่มันไม่ใช่นะคะเอกสารเนี่ยมันรัดคอมึงตายยังไงคะอ้าวก็พอมันทำปุ๊บมันโกงปั๊บมันเอาได้แจ้งตำรวจมันไปแจ้งตำรวจปุ๊บตำรวจลงยกเอกสารไปเอนี่เกือบตายโดนข้อหาคดีโดนนี่จะเอาข้อหาอะไรมาเลยทยอยมาเลยทยอยเข้ามาทยอยเข้ามาเลยแล้วตอนนั้นผู้หญิงคนเดียวด้วยสู้กูสู้แล้วตอนนั้นสู้ยังไงจะสู้กันไปเนี่ยก็สู้ดิก็มาเถอะมายังไงมายังไงก็เอาไงก็เอาเออโอ้ยเหนื่อยทำให้เข็ดไหมเข็ดไหมกับลูกนี่ไม่เข็ดไม่เข็ดอีกไม่เข็ดไม่เคยเข็ดถ้าเข็ดไม่ถึงมาถึงวันนี้หรอกเออทำไมถึงไม่หนีหนทางอื่นรู้สึกว่าอู้ท้อใจกับการเป็นเจ้าหนี้แล้วเกินจริงอะขายของรวยจะตายเออขายเก่งขนาดนี้น่ะขายของรวยจะตายแต่ลูกนี่มึงหยุดมาหากูดิเอออ้าวคุณบุ๋มพี่นั่งอยู่อ่ะๆเจ๊ขอข้าวสารเสาให้ถังนึงนะน้ำมันพืช3ขวดซอสฝาเขียว1ขวดน้ำมันหอยชูรสเจ๊เป็นเจ้าหนี้หรือร้านชำคะอ๋อต้องไปซื้อมาให้มันจากโลตัสลูกผัวต้องรีบขับไปเลยนะเวลามันมาสั่งต้องรีบให้มันนะเดี๋ยวมันอดตายค่ะเพราะว่ามันไปขอรัฐบาลไม่ได้ไงเนี่ยมันบอกว่าเดี๋ยวเงินคนแก่ออกเงินรัฐบาลออกเดี๋ยวจะให้ไงก็เราก็ช่วยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าออกซิเจนคนจนไหมเออเนี่ยอย่างนี้เลยออกซิเจนคนจนฉันน่ะฉันภูมิใจค่ะนะแต่ในส่วนของอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเจ๊เอ๋มันผิดกฎหมายนะเจ๊เอ๋ก็ยังจะปล่อยกู้อยู่อีกเหรอแล้วถามหน่อยถ้าไม่มีคนอย่างเอ๋หรือไม่มีวัยรุ่นลอยเลยยี่เนี่ยเอาพูดแยกให้ออกนะมันมีโหดดอกท่วมต้นท่วมดอกทบต้นดอกทบไปกับจบเคลียร์จบจ่ายจบครบจบแยกให้ออกไอ้พวกจ่ายกบจบครบจบเนี่ยปล่อยมันไว้ไม่ใช่ปล่อยมันไว้จะบอกมันว่าเฮ้ย20แพงไป10บาทได้ไหมได้บอกดิคอยมาคุยกันดิเอามาคุยกันเลยเจ้าหนี้อย่างเอ๋เนี่ยพร้อมคนอื่นพร้อมไม่พร้อมไม่รู้แต่เอ๋พร้อมแล้วที่นายกประกาศแล้วบอกว่าอุ้ยดอกเบี้ยอะไรที่มันสูงๆก็สูงเกินไปโอเคร้อยละ15น่ะจะเอ๋ทำได้ไหมต่อปีด้วยร้อยละ15ต่อปีต่อปีควรนายกโกรธถ้าพูดไปไม่พูดดีกว่าเออไม่กล้าขึ้นไปบนนั้นอ่าฉันกลัวกลัวว่าสูงเกินไปอ่ะเออโอ้ยแต่ทำแต่ทำได้ไหมโอเคแค่นี้ก่อนทำได้ไหม15ดอกเอาอะไรมาค้ำประกันล่ะได้อ้าวได้สมมุติว่าคนนี้เธอคนสวยมายืมฉันจะคิดดอกเธอร้อยละ10บาทต่อปีเออแต่ให้ท่านหลานเธอมาค้ำประกันถ้าเธอไม่จ่ายฉันด่าท่านโอเคไหมคะเออเอาไหมคะเพราะว่าคุณมาไม่มีถ้ามันมีทางเลือกคนจนมันมีทางเลือกมันก็ไปเลือกกู้รัฐบาลดิดอกถูกๆแต่มันเข้าไปได้ที่ไหนงวดรถมอเตอร์ไซค์2,000ไม่ส่งมันก็โดนแบ็คลิสต์ดูโลโบโลอะไรเข้าไปแล้วมันก็โดนไปแล้วแล้วมันจะไปกู้ตรงไหนล่ะแล้วคนก่อสร้างอ่ะรายวันน่ะไม่มีที่นาไม่มีเล่มรถไม่มีกู้ได้ไหมน่ะก็กู้ไม่ได้ก็นั่นน่ะสิมันเข้าไม่ถึงรัฐบาลแก้ได้แก้เลยแต่แก้ตรงจุดณวันนี้เจ๊เอ๋มีลูกหนี้ประมาณกี่รายคะในมือเลยนะเอาแบบโหดเด็ดเด็ดดีๆเลยอ่ะสักยี่สิบคนแถวบ้าน20 30เนี่ยแหละ20รายก็ไม่ถือว่าเยอะปะไม่เยอะหรอกจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ามาเอาของกินประจำอ่ะเยอะเอ็มเยอะอีกหน่อยเจ๊เอ๋ก็เปิดร้านชำเจ๊เอ๋เลยสิเปิดเหมือนกันสมมุติว่ามันไม่ได้สั่งไงเราก็คิดว่าคนจนอย่างเจ๊ชอบกินมาม่าซื้อมาม่ามาเป็น10ลังเลยหายไม่เอามาม่ามันจะกินอีกอย่างนึงเหรอมาม่าเราก็มดกัดอะไรอ่ะเป็นรูเพิ่งแจกไปเมื่อวันพ่อเนี่ยทำเป็นถุงยังชีพแจกเลยค่ะแสดงว่าคาดว่าจะมีคนมาเอามันไม่แจกกันมันไม่กินแล้วเขากินอะไรกันอ๋อมันจะกินไอ้ที่เผ็ดๆรสเด็ดๆอ่ะไอ้ที่ญี่ปุ่นเกาหลีโหโอ้เหรอใช่เจ๊ก็นั่งต้มกินกู้เพื่อไปซื้อแบบมาม่าเกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็คงอยากอะไรมั้งคุณบุ๋มเขาก็คงอยากอะไรเลยเราก็เลยตอบโจทย์ลูกค้าเราถ้าเกิดเราซื้อน้ำมันพืชยี่ห้อนี้อืมไม่ใช่หนูกินอันนั้นอ่ะมึงสั่งมึงจดไว้ค่ะจดเลยมึงจดค่ะจดมามึงจะเอาอะไรเสร็จแล้ว
มาเอาวันไหนวันศุกร์มาเอาวันที่นักข่าวไปทำแหละที่นั่งแบกันกับพื้นน่ะอ่ะมึงไปซื้อตามให้มันเพราะเซโลตัสอยู่หน้าบ้านให้ลูกวิ่งไปซื้อตามมันน้ำมันพืช50ก็คิด50ชูรส31ก็คิด31ข้าว330ถังนึงก็คิด330ถามว่ากูได้ดอกตรงไหนกูช่วยมั้ยเนี่ยไม่คิดบวกไม่คิดบวกไปเรียกมาเลยจะเอได้อะไรอ่ะไม่ได้เลยได้ความจัดใจมั้งเออค่ารถค่าน้ำมันก็ไม่ได้ไม่ช่วยมันเออช่วยมันมันดีก็ดีอ่ะแต่อีห่าให้เขียนเสร็จปุ๊บยังไม่ทันจะไปไหนเจ๊ยังไม่จบเดี๋ยวมึงมีอะไรกับกูอีก 2,000 สี่ขออีก 4,000 ได้ไหมเจ๊ไปจ่ายค่าไฟนะเจ๊มีคลิปใน TikTok เจ๊ก็กลัวคนนี่จะดราม่าเนาะคนไทยมันไม่ค่อยฟังอะไรชอบดราม่าด้วยเจ๊ก็เลยดึงจากกล้องวงจรปิดมาอ่ะมึงฟังสดๆเลยเป็นยังไงก็นั่งเขียนกันอยู่มันก็นั่นแล้วเจ๊ก็มาอัดอีกอ่ะมึงพูดใหม่มึงเอาอะไรถ้าไม่เอากับเจ๊แล้วจะไปเอากับใครล่ะค่าไฟถ้าไม่จ่ายเดือนนี้มันตัดแน่เลยมันยกหม้อไฟอีกทำยังไงล่ะทีนี้เดือดร้อนอีกนะก็ต้องให้อีกเออก็ต้องให้อีกอ่ะถามหน่อยเงินกู้ต่อรายเนี่ยมีนับแม้ว่าเอ้ยเท่านี้มากสุดเท่านี้ไม่เอาแล้วมากกว่านี้ไม่ไหวว่ะเคยบอกตัวกับพวกมันไหมกูไม่ไหวแล้วว่ะกูหาเงินไม่ทันพวกมึงพูดขนาดขอร้องมันขนาดนี้เลยนะขอร้องลูกนี่แล้วเฮ้ยมึงอย่าขอกูเพิ่มกูเออกูหาไม่ทันพวกมึงแล้วเออบางทีกูเหลือเงิน17.91 บาทเนี่ยมึงก็จะเอากับกูเหรอแล้วบอกมันเลยนะมึงดูกูเหลือแค่นี้เออเจ๊เย็นได้ไหมล่ะ คือเราก็บอกมึงจะเอาเท่าไหร่700คุณโอนเงินยืม700ให้มันไปให้มันไปจ้าก็ใจอ่อนอยู่ดีให้มันออกไปจากบ้านเราเพราะไม่งั้นน่ะมันนั่งอยู่ตรงนั้นเราทำอะไรไม่ได้เลยนะโอ้แสดงว่าเขาไม่ยอมไปไหนเลยไม่ยอมเจ๊เคยแอบอยู่ในห้องครัวเลย โอ้ย แล้วในห้องครัวมันไม่มีพัดลมเพราะถ้าเปิดพัดลมเดี๋ยวมันรู้มีคนอยู่ก็นั่งอยู่หน้าบ้านเลยมันนั่งอยู่หน้าบ้านหูเราเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วไม่ไหวแล้วว่ะออกมานี่ปาดเหงื่อเลยกูยอมมึงเอาเท่าไหร่ให้มันจบๆไงก็ต้องให้ไปให้มันไปให้ไปคนจนถ้ามันมีทางเลือกมันจะนั่งเฝ้าเรามั้ยนั่นน่ะถ้ามันมีตรงอื่นที่มันเอาได้หรือว่ามันมีรัฐบาลหน่วยงานอะไรเอาได้มันจะมานั่งรอเรามั้ยถ้าไม่นั่งรอหรอกถ้ารัฐบาลให้ค่าค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรอย่างงี้เขาก็ไปเอาอยู่แล้วจ้าเขาให้จ้าเชื่อฉันเถอะมีคนรวยๆอ่ะเอาเงินมาวางเลยเดี๋ยวทำให้แบบไม่มีดอกเบี้ยไม่เอาอะไรเลยมาเดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวจะทำให้แล้วเก็บคืนทุกบาททุกสตางค์ด้วยแต่ถ้าไม่ได้ให้ไปคืนเก็บเอาเองนะ เอาไม่ได้เอาไม่ดิเมื่อคืนนี้ก็ท้าพิธีกรคนหนึ่งมาแล้วนะเอาสิคือเอางี้นะเวลาที่ให้กู้ไปเนี่ยเคยโดนโกงมากสุดเท่าไหร่โอ้ยใหญ่พูดเลยโอ้ซื้อบ้านซื้อเฟอร์รารี่ได้เฟอร์รารี่กี่ล้านโอ้โห10ล้านน่ะอุ๊ยไม่ถึงเอาหรอซื้อรถอะไรเป็นล้านๆได้อ่ะอืมเราบอกว่าลูกชายคนเล็กบอกแม่ถ้าแม่ไม่โดนคนโกงแม่จะซื้อรถให้ไบได้นะเนี่ยได้เดี๋ยวแม่ซื้อให้อืมแบบมัดแตงก็เอาแตงกวามัดท้ายรถเลยไปไปเลยลูกเดี๋ยวนั่นมันรถของสามนั่นมันรถพวงนั่นน่ะไม่รู้แหละนั่นแหละคือแบบว่าโดนเราไม่อยากคิดแล้วไงโดนถ้าเราคิดมันก็บั่นทอนจิตใจเราด้วยเครียดที่แต่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เขาก็เคยทำไม่ใช่เหรอเรื่องหนี้นอกระบบอะไรเงี้ยตอนนั้นเข้าระบบไหมเข้าระบบกับเขาไหมไม่เข้าหรอกเพราะตอนนั้นไม่ได้เป็นเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้อ๋อยังไม่เฟื่องฟูตอนนี้ไม่ยังอ๋อแล้วตอนนี้แหละจะคิดจะเข้าระบบกับเขาไหมเข้าเลยคนแรกระบบกลุ๊กเจ้าหนี้นะฉันจะเข้าคนแรกเลยฉันไม่รู้ว่าได้เข้าได้ให้เข้าทางไหนเข้ายังไงเข้าได้หรือยังเดี๋ยววันนี้จะไปคุยถ้าเข้าได้นะจะเข้าคนแรกเลยได้ตามลูกหนี้นะที่มันไม่ได้ใช้มาทั้งหมดนะได้มาเท่าไหร่ให้แล้วจะให้เขาแหละให้ทางผู้มีกฎหมายอ่ะไปตามมาให้เอาเงินไว้กับท่านนี่แหละให้ท่านบอกตัวเลขพอได้ครบแล้วนะเงินทั้งหมดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กทั้งจังหวัดสระบุรีจบเจ้าไม่เล้าหรือเอาอย่างนั้นเลยเรียบร้อยยอมให้อย่างนั้นเลยให้ไปหมดเลยด้วยจะเอาไปทำอะไรก็ได้ไปเก็บให้ได้แต่ไปเก็บให้ได้ไปเก็บให้ได้ค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าจะเก็บได้ไหมอ๋อไม่ได้ท้าแต่นี่คือคำขอร้องดี เอาไปว่าในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมจะมีความรู้สึกในใจของเจ้าหนี้อีกหลายต่อหลายคนที่จะฝากถึงผู้ใหญ่ของบ้านเมืองจะพูดอะไรบ้างในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดยอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์โลจิเทค G ตั้งงี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ RSS Construction and Engineering
สาวสวยคนนี้เธอเคยมีความมั่นใจค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะผมร่วงผมบางจนเห็นหนังศีรษะทะลุกันไปหมดเลยค่ะเธอบอกเธอขาดความมั่นใจมากแต่หันไปดูวันนี้ทำไมกลับมาผมแน่นอีกแล้วล่ะน้องพึ่งน้อยปรียาพรสวัสดีค่ะพี่บุ๋มค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่ทำไมก็มากลับมาอย่างเงี้ยหนาขึ้นเยอะเลยนะพี่บุ๋มมากๆตอนนั้นนะที่พี่บุ๋มบอกว่าผมเพิ่งร่วงผมเพิ่งบางเชื่อไหมพี่บุ๋มค่ะเพิ่งไม่ออกจากบ้านเลยนะเพิ่งงดรับงานทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเวลาทำผมออกรายการเนี่ยคือหัวล้านอายเขามากไม่รับงานเลยพี่บุ๋มเดี๋ยวจะหาว่าโบ๊ต้องดูรูปนะใช่ค่ะคุณผู้ชมคืออยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูรูปด้วยนะคะแต่ก่อนเนี่ยคือเพิ่งหนาผมร่วงก่อนร่วงแบบวันละ 4-5 เส้นปกติเอาคิดไม่เป็นไรหรอกพอนานๆไปมันเริ่มเยอะขึ้นพี่บุ๋มค่ะร่วงแบบติดหมอนเต็มเลยนะคะร่วงตามหมอนสระผมทีเนี่ยท่อน้ำตันเลยค่ะจะหวีผมใดผมทรงไหนนะคะมันร่วงเป็นกำติดมือคือมันน่ากลัวมากแล้วรอยแสกที่หัวพี่บุ๋มค่ะค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนเราเนี่ยกลายเป็นคนหัวล้านไม่ทำผมทรงไหนเลยคืออายมากแล้วก็ไม่รับงานเลยนะคุณผู้ชมเรามีความมั่นใจเลยอะค่ะขาดความมั่นใจไปเลยคือตอนนั้นเนี่ยเพิ่งพยายามทำทุกวิถีทางนะคะพี่บุ๋มเริ่มจากการเปลี่ยนแชมพูก่อนเลยตั้งแต่แบบหลักร้อยจนถึงหลักหลายพันพึ่งก็ยอมเพราะพึ่งต้องทำให้ผมเนี่ยเราหนาขึ้นแล้วก็ดกขึ้นให้ได้จนเสียเงินหลักหมื่นกับการกินวิตามินปลูกผมเอ่ยนะคะคุณผู้ชมเพิ่งกินวิตามินปลูกผมเนี่ยพี่บุ๋มขาขนทั้งตัวขึ้นหมดเลยแขนหน้าเป็นลิงเลยพี่บุ๋มมันไม่ได้ขึ้นแค่หัวมันไม่ได้ขึ้นแค่หัวคุณผู้ชมมันขึ้นทุกอย่างแล้วขนแขนเยอะมากแล้วยิ่งผู้ชายนะคะบางท่านที่กินเนี่ยเชื่อไหมพี่บุ๋มสมรรถภาพทางเพศอย่างนี้เลยนะคนที่กินยาปลูกผมอันนี้คือเรื่องจริงใครกินจะรู้ดีคือมันทำให้ร่างกายเนี่ยแย่ลงแต่ผมดกขึ้นอย่างเดียวพึ่งก็เลยหยุดกินแล้วเราคิดว่าอ่ะเราจะไปปลูกผมและพี่บุ๋มขาหนูอยากไปปลูกผมมากเลยตอนนั้นเนี่ยเราดูราคาเลยอุ๊ยกี่แสนฉันก็ยอมจ่ายฉันต้องผมหนาขึ้นให้ได้ก็ไปดูรีวิวTikTok ว่าที่ไหนเขาทำดีนะคะจนเราไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนึงพี่บุ๋มขาเขาบอกว่ามันช่วยเรื่องผมร่วงรีวิวเนี่ยเขาเป็นร้อยเลยนะคะแต่ยอดขายเขาเนี่ยเป็นล้านชื่อว่าดร.เจลแฮร์โทนิกคุณผู้ชมคือตัวนี้เลยคือมันเป็นสเปรย์ปลูกผมคิดค้นโดยเภสัชแล้วเขามีการวิจัยมากว่า10 ปีทุกคนที่ใช่นะคุณผู้ชมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันสามารถหยุดผมร่วงเร่งผมยาวแล้วก็สร้างผมใหม่ได้วิธีการใช้พี่บุ๋มค่ะเพียงแค่คุณลูกค้าคุณผู้ชมนะคะฉีดค่ะฉีด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 บริเวณที่เราสึกว่าเฮ้ยมันบางไข่ดาวหรอฉีด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 ข้างหน้าแสกหรือหรอฉีด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 คุณผู้ชมแล้วครึ่งเบาๆกระตุ้นรากผมให้เขาซึมเข้าสู่รากผมเองไม่มีสีไม่มีกลิ่นซึมไวไม่เหนียวเนินน่ะอย่างแรกคุณผู้ชมขาหมอนเลยดูเลยตื่นมาเฮ้ยมีร่วงเปล่าไม่มีพี่ผมคือผมไม่ร่วงติดหมอนแล้วผมร่วงเวลาสระเนี่ยน้อยมากคือน้อยจนเรานับเส้นได้แล้วเวลาสระผมสางผมนะผมไม่มีหลุดไม่มีร่วงเลยพี่บุ๋มเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเพิ่งก็ใช้ประจำอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นประมาณ1สัปดาห์สังเกตเลยว่าไรผมพี่บุ๋มขาชี้โดชี้เดออกมาเลยคือผมมันงอกขึ้นมาใหม่คือเมื่อกี้พี่บุ๋มก่อนเข้ารายการทักว่าเฮ้ยมันเหมือนผมปลอมเลยใช่ใช่ขออนุญาตพี่บุ๋มนิดนึงนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวคนจะหาว่าเอาใส่แฮร์มานะอ่ะใช่เพราะส่วนใหญ่เขาต้องมีฟาร์มผมของตัวเองผู้ชมค่ะนี่คือผมจริงคุณผู้ชมไม่มีการต่งการติดแต่อย่างใดนี่คือผมจริงผมจริงนี่คือผมจริงแล้วต้องผมเป็นแข็งแรงขนาดไหนถึงจะไว้ได้ยาวขนาดนี้เพิ่งไว้ได้ยาวขนาดนี้ประมาณ 5-6 เดือนเพิ่งแบบเฮ้ยผมไม่ร่วงเราก็จะไว้ผมยาวยาวขนาดนี้คุณผู้ชมและใช้ประจำอย่างต่อเนื่องเช้าเย็นเช้าเย็นทำสีผมหรือดัดอะไรทำได้หมดเลยผมมันแข็งแรงขึ้นและความแตกต่างยี่ห้อนี้กับยี่ห้ออื่นนะคะคุณผู้ชมก็คือว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นออแกนิก 100% นำเข้าจากเกาหลีนะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถหยุดผมร่วงได้เร่งผมยาวได้และผมที่เกิดมาใหม่แข็งแรงเหมือนผมเพิ่งสามารถไว้ยาวขนาดนี้ได้แล้วก็หนาขนาดนี้ได้คือมันแข็งแรงแล้วรากผมมันแข็งแรงแล้วก็แถมได้รับกังวลการันตีนะคะเยอะมากใช้แล้วเนี่ยผมจะร่วงน้อยลงผมที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นแถมมีการซื้อซ้ำพี่บุ๋มค่ะพอใช้แล้วดีเนี่ยมันมีการซื้อซ้ำมากกว่า1 ล้านขวดกับผลิตภัณฑ์ดร.เจลแฮร์โทนิกคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาผมร่วงเอ่ยผมบางเอ่ยผมงอกไวหรือหัวล้านแล้วตอนเนี้ยกดมาเลยคุณผู้ชม02-113-4888นะคะหรือว่า LINE @telecel ปกติ1ขวดเนี่ยเกือบ 2,000 นะคะวันนี้ลดเหลือ999 บาทแล้ววันนี้พิเศษ3สาย99สายแรกนะคะเพิ่งแถมฟรีอีก3ขวด1ขวด2ขวด3ขวดเท่ากับว่าคุณผู้ชมจะได้ตัวสเปรย์เนี่ย4ขวดด้วยกันยังไม่พอวันนี้มารายการพี่บุ๋มขออนุญาตแถมเพิ่มนะคะเป็น
อาหารเสริมวิตามินกระตุ้นรากผมอีก1กระปุกทันทีเลยนะคะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมค่ะทั้งฉีดทั้งกินทวีคูณเข้าไปเลยการเห็นผลเนี่ยปลอดภัยมีอย.นะคะเพราะสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดนี้คุณผู้ชม5ชิ้นนะคะเกือบ 9,000 คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะเพิ่งจ๋าขอนิดนึงคือวันเนี้ย12เดือน12จริงด้วยพี่วันนี้12เดือน12พี่ขอล่ะลดให้คุณผู้ชมของพี่อีกสักร้อยหนึ่งได้ไหมพี่ขออย่างนี้เลยโอ้พี่บุ๋มต่อร้อยหนึ่งเลยเหรอร้อยหนึ่งเลยอ่ะเฉพาะรายการพี่บุ๋มเท่านั้นนะคะพึ่งให้ลดอีกร้อยหนึ่งเหลือ899พี่บุ๋มเอาสิเหลือ899บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมคุณได้หมดนี่เหมือนเดิมเพิ่งไม่มีลดอะไรลงเลยนะไม่มีอะไรออกเลยนะเท่าเดิมคือตัวสเปรย์4อาหารเสริมวิตามินกระตุ้นรากผมอีก1กระปุกนะคะทั้งหมดเนี้ยคุณได้ราคา899เฉพาะรายการพี่บุ๋มเท่านั้นนะคะภาพเนี่ยมัน999ไม่ต้องสนใจคุณผู้ชมฟังจากพึ่งแล้วพี่บุ๋ม899เท่านั้นอันเนี้ยขอลดกันสดๆกันหน้าจอเลยคุณผู้ชมดังนั้นรีบกดโดยด่วนเพราะว่าดิฉันขอให้คุณแล้วค่ะใช่ถูกมากคุ้มมาก899นะคุณผู้ชมค่ะหน้าจอคือมันกระทันหันพี่บุ๋มค่ะเลยไม่ได้เปลี่ยนหน้าจอก็เหลือ899เนาะแต่ต้องโทรมาให้ทันนะคะ02-1134888หรือว่า LINE @telesale จัดส่งฟรีจองสิทธิ์ได้นะคุณผู้ชมเก็บเงินปลายทางได้อีกเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกวันละ7บาทแลกกับผมที่ดกผมที่ดำผมที่ขึ้นนะคะ อยากให้ดูคนอื่นบ้างพี่บุ๋มขาลุงศักดิ์ผู้ชายเป็นยังไงหัวล้านแล้วนะลุงศักดิ์นี่คือเป็นตัว M หัวล้านแล้วนะหลังจากใช้ตัวนี้นะคุณผู้ชมโอ้โหพี่ศักดิ์ต้องบอกว่าเป็นพี่ศักแล้วพี่ศักผมหนาขึ้นแล้วต่อมาน้องเคนอายุ20กว่าหัวล้านแล้วเพราะน้องเคนเครียดทำงานเยอะเรียนเยอะทำงานเยอะน้องเคนเนี่ยใช้พอใช้เด็กๆก็เป็นกันหล่อเลยพี่บุ๋มขาพอแค่ผมหนาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนหน้าเลยเคสคุณออยบ้างเป็นผู้หญิงคุณแม่ลูกหนึ่งฮอร์โมนคุณแม่ทำให้หัวล้านจะอุ้มลูกแหบปากร้องให้ไม่อุ้มเพราะจำหน้าแม่ไม่ได้อะพอแม่ผมบางมากจนใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คุณผู้ชมค่ะผมดกขึ้นผมหนาขึ้นจะทำทรงไหนก็สวยขึ้นคือโปรเนี้ยดีมากคุณผู้ชมต้องโทรมานะหน้าจอมัน999แต่พี่บุ๋มต่อ100นึงเพิ่งให้899แต่เฉพาะรายการพี่บุ๋มนะคุณจะได้ทั้งหมดนี้คือสเปรย์4ชิ้นวิตามินกระตุ้นรากผมอีก1เป็น5ชิ้นจาก 9,000 กว่านะคะเหลือ899เท่านั้นนะคะ899ดิฉันขอให้คุณผู้ชมแล้วนะคะดังนั้นเหลือ899จริงๆฉลอง12 12พูดอย่างนี้เลยถูกมากพี่บุ๋มไม่เคยไปรายการไหนแล้วถูกขนาดนี้เลยนะก็ดิฉันกดเอาเองอ่ะในรายการกันเองนี่คือแบบรายการแรกเลยนะคุณผู้ชมค่ะแต่ต้องโทรมาให้ทันนะคะ02-1134888หรือว่า LINE @telesale ตอนนี้นะโอ้โหไปเยอะแล้ว318โอ้ยังไม่พอเอาอีกดิฉันกดให้แล้วค่ะเหลือแค่899ค่ะคุณโอ้โหพี่บุ๋มค่ะทีมงานบอกว่าให้เพิ่มอีกแค่500สายสุดท้ายเท่านั้นจัดไป899นะคะหน้าจอขึ้น999ไม่ต้องสนใจค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พี่บุ๋มขอเพียงแค่899เท่านั้นได้ทั้งหมดนี้วิตามิน1กระปุกสเปรย์ฉีดอีก4นะคะ02-1134888หรือว่า LINE @telesale โทรให้ทันนะคุณผู้ชมค่ะ500สายสุดท้ายคือเรื่องผมร่วงหัวล้านเนี่ยพี่บุ๋มค่ะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเนาะแค่หัวล้านปุ๊บโอ้โหทำทรงไหนก็ยากคือเราเสียเงินมาหลายพันหลายหมื่นเนี่ยยอมทุกอย่างแต่วันนี้899เท่านั้น02-1134888หรือว่า LINE @telesale ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับน้องพึ่งน้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ยอมลดราคาให้ดิฉันแบบหน้าจอสดๆกันตรงนี้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะในช่วงหน้าเปิดใจเจ้าหนี้จะเคลียร์ได้หรือไม่สักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดยเซเลบแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นของคนไทยแตกต่างแบบนิวเจนเครื่องดื่มตราพ็อกค่าทาบิสุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นเซรานีคลินิกกลับมาเคลียร์ชัดๆกันต่อเปิดใจเจ้าหนี้หลังจากที่รัฐบาลประกาศนะคะว่าจะขอให้หนี้ต่างๆเข้าสู่ระบบจะเข้าได้จริงหรือเปล่าเจ้าหนี้พร้อมไหมแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่บอกว่าเราก็เห็นใจเจ้าหนี้เราอยากจะให้เจ้าหนี้เข้าสู่ระบบซะเหลือเกินมาคุยกันดีๆแต่ดูเหมือนจะไม่ดีเมื่อมีตำรวจบุกบ้านแต่วันนี้อยากจะเคลียร์ให้ชัดๆค่ะว่าตกลงแล้วเจ้าหนี้เนี่ยยินดีไหมหรือไม่อ่ะฉันอยากได้ดอกสูงๆเหมือนเดิมมาพูดคุยกันอยู่ในสตูกับเราคนนึงเจ๊เอ๋เจ้าเดิมนะคะเจ๊เอ๋เปิดใจกันตรงนี้ก่อนที่เราจะไปคุยกับอีก2คนถ้ารัฐบาลมาบอกเซ็นเลยคุณเอาเข้าสู่ระบบเลย
เจ๊เอโอเคหรือไม่โอเคโอเคค่ะโอเคทำเลยแต่ข้อแม้มีเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเจ้าหนี้นะช่วยกันตามช่วยกันตามเอออ่ะช่วยกันตามดิพาเรียกเจ้าหนี้มาคุยก็ได้ไอ้เรียกลูกหนี้มาคุยก็ได้เพราะว่าตั้งแต่โกงไปเจ้าหนี้ก็ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอยู่ตรงไหน อยากเจ อเรียกมาตีเรียกมาคุยไม่เอาหรอกดอกอะ่ะต้นนี้ครบก่อนจะมาบอกว่าโหดอ่ะต้นครบหรือยังคะเออเอาคืนให้ได้ก่อนเอาคืนให้ได้ก่อนมีอีก2ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วคุณเสกับคุณชบาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงบุ๋มชัดเจนนะคะค่ะชัดค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิถึงขนาดที่บางเคสน่ะที่เราเคยคุยกันไว้อ่ะเอามาเคลียร์กันในรายการน่ะตกลงก็จ่ายคุณไหมคะก็สรุปก็คือจบจากรายการก็ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมต่อเขาไปศูนย์ดำรงธรรมต่อใช่ค่ะไปร้องศูนย์ดำรงธรรมต่อก็ไปเซ็นเอกสารอะไรเรียบร้อยมีพยานมีอบต.มีกำนันอะไรมาเรียบร้อยงานอะไรคะมีอบต.มีกำนันมานั่งเซ็นเป็นสักขีพยานนะคะเป็นเขาเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านไหมคะของเขตบ้านที่ผู้ร้องไปร้องอะค่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 ะลูกหนี้ไปร้องก็คือเขาต้องมีแบบผู้ใหญ่บ้านอะไรมาเซ็นเป็นพยานอะไรเงี้ยค่ะใช่มารับรู้ว่าลูกหนี้จะทยขอทยอยจ่ายเจ้าหนี้ประมาณนี้เดือนละเท่านี้สรุปขอเดือนตุลาก็แล้วก็ยังไม่จ่ายพฤศจิกาก็แล้วก็ยังไม่จ่ายนี่เข้าเดือนธันวาแล้วค่ะยังไม่จ่ายเลยขนาดขอเนี่ยขอว่าขอหยุดดอกแล้วขอเคลียร์ต้นได้ไหมเราก็แบบโอเคดอกไม่ต้องจ่ายแล้วงั้นเราขอต้นคืนเดือนละพันก็ไม่จ่ายเราคือไม่ใช่ว่าดอกเราโหดไม่เกี่ยวแล้วไอ้ตรงนี้ไม่เกี่ยวแล้วขอแค่ต้นคืนใช่ขอแค่ต้นคืนก็ยังไม่คืนใช่ค่ะเจ๊เอก็เคยเจอแบบเดียวกันเจอแต่ อย่างนี้ทำไมน้องไม่ไปหาผู้ใหญ่กำนันที่เขามาเซ็นล่ะเออก็หนูโทรไปหาศูนย์ดำรงธรรมที่เป็นคนเดินเรื่องหนูโทรไปเขาก็ยังไม่รับโทรศัพท์แล้วพอดีหนูมาต่างจังหวัดหนูยังไม่มีเวลาจะได้ไปก็เลยยังไม่ได้ไปเดินตามเรื่องเลยหนูก็อยากจะรู้เหมือนกันขนาดว่าไปร้องศูนย์ดำรงธรรมให้เขาช่วยก็ยังไม่จ่ายหนี้เราจะไม่จ่ายยังไงมันก็ไม่จ่ายไม่ต้องให้ใครมาเซ็นหรอกใช่ค่ะเจ๊ใช่ในเมื่อคนมันจะไม่จ่ายมันยังไงมันก็ไม่จ่ายมันก็ไม่จ่ายให้มันผ่อนยังไงคนมันไม่ให้จะเอายังไงไปมีดจี้คอมีเงินในกระเป๋ามันเหรอไม่ได้หรอกแต่อย่างเงี้ยแต่ยังถ้ามีกรณีขนาดนี้คุณบุ๋มมาเคลียร์ในรายการแล้วรัฐบาลมาออกกฎอย่างเงี้ยเหมือนเอื้อกับลูกหนี้เลยอ่ะน่าจะมาฟังความคิดเห็นของเจ้าหนี้บ้างว่าเนี่ยเจ้าหนี้เจอลูกหนี้แต่ละคนเป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงตอนมาขอร้องอ้อนวอน3ทุ่ม4ทุ่มโทรมาลูกไม่สบายจะเข้าโรงพยาบาลไม่มีเงินโอนไว้ดิโอนไว้ไอ้เราอ่ะสงสารอีกอ่ะใช่สงสารเด็กอีกกลัวเด็กเป็นอะไรก็ให้ไปให้ไปทีนี้ให้ไปวัน2วันบอกจ่ายได้วันที่3บอกไม่มีเงินจะจ่ายยังดีจะจ่ายยัง 2-3 วันเออเจ๊หักวันแรกได้วันเดียวโชคดีใช่มั้ยอย่าโชคดีได้วัน2วันแกโดนอย่างนั้นเจ๊จะบอกว่ารัฐบาลประกาศมาปุ๊บนู่นนี่นั่นวันที่27ลอยกระทง26ยืมก่อนเลยเอาหมูยอไป50แท่งจะไปขายงานลอยกระทงเฮ้ยมันขายงานลอยกระทงมันต้องได้เงินเลยมันต้องมีเงินแล้วเว้ยเจ๊ไม่มีโต๊ะไม่มีล่มไม่มีเตาไม่มีต้นตีนอะไรอย่างบูไดเปล่าไปรู้ไม่มีอะไรทุกอย่างพูดไปแล้วพูดไปแล้วขอโทษพูดไปเลยเอาไปไม่มีอะไรสักอย่างขอ10,000มึงส่งไหวไหมมึงส่งไหวไหมอ่ะไหวนะโอเคไหวนู่นนี่นั่นอ่ะหักไว้ก่อนเลยเนาะมึงจะส่งกี่วันส่ง24วันกูหักไว้500นะโอเคให้ไป9,500 27ไปลอยกระทงก็ไม่เจอมันอีกเลยจนถึงวันนี้วันที่เท่าไหร่ละทำไมเขาไม่ลอยนานเนี่ยแต่เจ๊ฉลาดเพราะเจ๊หักไว้500ไม่โดนเต็ม 10,000ค่ะเหมือนกันค่ะเจ๊ถ้าจะเอาก็คือหักไว้ก่อนเลย500อ้าวหักความเสี่ยงแล้วยังต้องความเสี่ยงแล้วเว้ยต้องดีได้500เก็บไว้เราไม่ได้โง่อย่ามาพูดว่าโง่นะเดี๋ยวเจ้านี่เดี๋ยวเจ้านี่เขามองโลกในแง่บวกกันจังเลยเว้ยเราฉลาดเว้ยนะแต่9,500ไม่คิดแต่คุณบุ๋มอย่างเคสของน้องนี่เจ๊ฟังแล้วเจ๊ก็รู้สึกว่าเอ้าในเมื่อมาถึงคุณบุ๋มเคลียร์ผู้ใหญ่กำนันสูงดำรงธรรมทุกอย่างเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลรู้เรื่องหมดแล้วใช่ค่ะแล้วทำไมล่ะหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยทำไมไม่เดินไปบอกจ่ายเขาซะเขาเอาละเดือนละพันแล้วเนี่ยบอกดิบอกเหมือนตอนที่เดินมาหาเราว่ามึงหน่วยโหดบอกสิจริงไหมน่ะ
คุณชบายอยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลบ้างที่เขาจะเอาเจ้าหนี้เข้าระบบบอกไปเลยพูดไปหนูยินดีมากเลยค่ะหนูยินดีมากถ้าจะให้เข้าระบบแกอยู่จังหวัดไหนไม่จ่ายรัฐบาลช่วยตามให้หนูด้วยนะคะหรือจะช่วยออกเงินให้กับลูกหนี้ที่ไม่จ่ายเงินหนูเนี่ยก็อยากได้เหมือนกันอยากได้ไม่ได้อยากได้ดอกแล้วอยากได้ต้นแล้วนาทีเนี้ยโอ้ใช่ค่ะดอกไม่เอาแล้วช่วยเอาต้นมาคืนก็พอค่ะเออตอนนี้คุณลูกหนี้คุณชบามีกี่คนเนี่ยโหลูกหนี้ตอนนี้คือไปแจ้งร้องเรียนหมดแล้วค่ะคือไปร้องเรียนหมดแล้วแต่ว่าลูกหนี้ดีก็มีนะคะแบบว่าคุยกันรู้เรื่องว่าอ่ะดอกจ่ายไม่ไหวแล้วขอเคลียร์แต่ต้นได้ไหมก็ได้ถ้ามีลูกค้าที่เราคุยกันได้ได้ถ้าอยากขอคืนต้นเราได้ใช่เราต้องคุยกับเขามีอะไรเราคุยกันเลยเราเปิดใจคุยกันเลยไม่ไหวก็ไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรใช่ค่ะไม่ไหวไม่เป็นไรอ่ะงั้นทยอยมาส่งได้วันเท่าไหร่วันเท่านี้20 50 100ส่งมาเราเอาหมดใช่เจ๊ก็เป็นแบบเนี้ยคุยกันได้เจ๊ก็เป็นแบบเนี้ยอะไรเราคุณบุ๊คใช่เราเป็นเจ้าหนี้เราตั้งแต่แม่ไปโควิดเขาไปฆ่าเขาไปโวยวายมันไม่มีผลอะไรอ่ะมันไม่ได้ตั้งแต่แม่เป็นโควิดอีหนูจิ๊บๆเองอ่ะตั้งแต่แม่เป็นโควิดปี62อ่ะตายรอประกันแม่มันนี่66แล้วเนี่ยกูบอกว่าจะให้กูมั่งเหอะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่มีก็คือไม่มีอ่ะใจกูทำยังไงมันไม่มีอ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีค่ะเช็คอินกินหรูเสื้อผ้านี่ต้องแต่งเป็นสูตรนะต้องแต่งอย่างคุณบุ๋มนะรองเท้ารองคัดชูตลอดเสื้อผ้าหน้าผมนี่ต้องเป๊ะเวอร์ไปดูเย๋นะโหทำงานเหงื่อซกเลยแต่พอเราเจอกันโอ้เดี๋ยวนี้นะพอรัฐบาลออกกฎปุ๊บเดินเจอกันเดินเชื่อใส่เรากำมือใส่ด้วยก่อนนี้เวลาเจอเย๋หลบโอ้ยหายกูแทบไปขุดรูหามึงเนี่ยพูดแล้วของขึ้นว่ะพูดมีให้พูดอีกไหมเนี่ยพูดได้เลยพูดได้เลยเบื่อแล้วเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงลูกหนี้ทั้งหลายที่ฟังอยู่เฮ้ยลูกหนี้มึงฟังกูนะไอ้เจ้าหนี้ดีๆอย่างเนี่ยในสายเนี่ยแล้วก็กูเนี่ยไม่ได้ว่ากูดีหรอกเอามึงเอาตัวอย่างในสายอ่ะมึงเอาตัวอย่างในสายเลยนะมึงฟังเขามึงคุยได้มึงคุยดิมึงมีไม่มีมึงไหวเท่านั้นเท่านี้จากมึงส่งวันละเท่านี้ไม่ไหวมึงขอเขาดิถ้าเกิดเขาไม่ให้มึงค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงถ้าเขาให้แล้วก็มึงก็ส่งทำตามหน้าที่ทำตามคำพูดเวลามึงเดือดร้อนมึงก็มาร้องขอเวลามึงจะตายไม่ใช่เขาหรอที่ฉีดแอคเอชหยอดสายออกซิเจนที่มึงหายใจอยู่เนี่ยไม่งั้นปล่อยแม่งมางับถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าบ้านมึงมีไฟไหม้กูมีน้ำถังนึงกูเททิ้งนะกูจะบอกให้ เอาดิคุณจะบ้าฟังแล้วเป็นยังไงบ้างอยากจะบอกอะไรถึงลูกหนี้ทุกคนคะลูกหนี้ดีก็มีนะคะอย่างคุยกันได้เราคุยกันได้ก็เราก็มาคุยกันว่าเราจ่ายไม่ไหวแต่ลูกหนี้ที่หัวหมอคือคิดว่าไปลงทะเบียนลงชื่อแล้วคือจะไม่จ่ายก็ได้มันไม่ใช่นะคือถึงจะไปลงทะเบียนก็คือเขาก็ต้องเรียกเจ้าหนี้ไปคุยว่า มันเป็นยังไงจะจ่ายไหวคือประลมหนี้กันยังไงเพื่อที่จะให้เราทั้งสองคนเนี่ยหมดหนี้กันค่ะถ้าเราเรื่องมาคุยกันก่อนก็คือเราก็ไม่ต้องไปเดินเรื่องเสียเวลามาคุยเลยค่ะมาคุยเลยว่าหนูจ่ายไหวเท่านี้ส่งได้เท่านี้แต่ถ้าคุณไปเนี่ยลงทะเบียนเรามีเรื่องบากหมาใจกันอยู่แล้วถ้ารอบหน้าเนี่ยคุณเดือดร้อนลูกไม่สบายหรือรถเสียไฟไหม้บ้านน้ำไม่ไหลไม่ต่างต่างไฟไหม้มึงก็เทน้ำบ้านมึงทิ้งเลยทุบก๊อกแม่งทิ้งแตกไปเลย ไม่ต้องช่วยมันถ้ามีถังดับเพลิงโยนลงบ่อไปเลยบอกว่าในเมื่อถ้าเราคุยกันได้รอบหน้าถ้าขาดเหลืออะไรเราก็ยังช่วยเหลือกันได้แต่ถ้าสมมติดิ้นตายอยู่ตรงนั้นน่ะตัดขาดกันไปเลยตัดขาดกันไปเลยเจ๊น่าจะบอกเลยนะถ้ามันผิดกับเจ๊หลายๆครั้งไม่ต้องนึกถึงเราเออมันผิดกับเราหลายๆครั้งมึงเคลียร์ให้จบแล้วมึงออกไปจากชีวิตกูแค่นั้นเองชีวิตกูจะได้สูงขึ้นนี่ฮะแล้วคนที่มาพูดเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้มีทรัพย์สินไม่ได้มีเครดิตถ้าเขามีเครดิตเขาคงไม่มากู้หนูหรอกเขาก็ต้องไปกู้ธนาคารเอาที่ดินไปเข้าธนาคารหรือเอาอะไรที่ทำให้ดอกเบี้ยมึงโอนไวไปไงบางคนเนี่ยติดแบ็คลิสติดเครดิตไม่ผ่านเขาถึงมากู้เงินหนูใช่หนูถึงให้เงินเขาและรัฐบาลอ่ะควรที่จะมองสองมุมคือมุมนึงคืออย่างคนเนี่ยก่อสร้างทำงานรายวันเขาไม่ได้มีเครดิตอยู่แล้วเขาไม่ได้เดินบัญชีเราไม่ได้ว่ารัฐบาลแต่เราบอกว่าเขาออกแบบในการแก้ระบบแก้ไขอ่ะเขาออกแบบว่าเขาออกแบบในทฤษฎีที่ว่ามันจะแบ่งนี้อย่างนั้นแต่เขาไม่ได้มาในทฤษฎีภาคปฏิบัติที่เราอยู่ในลักย่าเราอยู่กับคนจนน่ะสิ่งหนึ่งที่พี่เอ๋พูดเจ๊เอ๋พูดตอนที่ข้างหลังไมค์กับเราเนี่ยก็คือว่า
ภาครัฐจะไม่สามารถแก้ไขได้เพราะเขาไม่เคยจนเขาไม่เคยจนเขาไม่รู้ไงว่าคนจนเขาใช้ชีวิตยังไงคนจน100บาทเขาอยู่ได้แค่ไหนคนจนหาแต่เงินแต่คนรวยหาแต่วิธีใช้เงินมันไม่ได้คุณต้องลงมาเลยคุณส่งคนมาลงมาเลยไอ้ผู้ใหญ่กำนันน่ะเอามันลงซะเอามันลงไปเดินมั่งให้มันเดินดูมั่งมันรู้หมดอ่ะลูกบ้านมันคนไหนจนรวยรู้หมดแหละอ่ะโอเคแล้วนี่คือคำจากใจโดยที่ดิฉันแทบไม่ต้องพูดอะไรหน้าจากเจ้านี่ทั้งสองคนขอบคุณค่ะขอบคุณคุณจบามากมากค่ะขอบคุณเจ๊เอ๋ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะและแน่นอนต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายการ Fisherman Franchery หอมเข้มสุดชื่นจากอังกฤษผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าดาผิวสวยได้ในสไตล์คุณตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เครื่องแต่งกายแบรนด์เซเลบ Be Different Be Celeb เครื่องแต่งตาพ็อกค่ะ RSS Construction Net Engineering เบอร์โทรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับ1ของโลกทาบิสุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น I Have CPUถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันเซรานีคลินิกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SOD More เครื่องดื่มที่มาจากผักผลไม้5สีช็อตเดียวเข้มข้นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ Logitech G ดร.จิวดร.บุ๋มเลือกครีมทาฟ้าดร.จิวและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามชมรายการของเรา 5:20 คืนนี้อีกรอบนึงสามารถติดตามชมกันได้ขอบคุณเจ๊เอ๋อีกครั้งที่มาถึงรายการของเราขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณผู้ชมด้วยค่ะและลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ